สวัสดีครับท่านผู้ชมวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2564ถือเป็นวันเริ่มต้นของเดือนใหม่แอดมินก็จะมีภารกิจของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธมารายงานให้ทราบวันนี้วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2564หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็ได้ออกเดินบิณฑบาตที่บ้านเสาเล้าใหญ่เป็นวันสุดท้ายในช่วงก่อนเข้าพรรษาซึ่งก็มีญาติโยมนำภัตตาหารมาถวายจำนวนมากหลวงตาบุญชื่นก็ได้บอกข่าวแก่ญาติโยมวันนี้ก็จะเป็นวันที่จะมาบิณฑบาตเป็นวันสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเดินทางไปจำพรรษาที่ถ้ำแชงบ้านกกปาซิวถึงหลวงตาบุญชื่นก็ได้มาบอกข่าวนี้กับประชาชนต่างก็วิพากษ์วิจารณ์เสียดายกันบางคนก็อยากจะตามไปแต่ก็ไม่มีความสามารถที่จะตามไปได้หลวงตาบุญชื่นก็ได้สั่งญาติโยมที่เฝ้าอยู่ที่นี่ให้ดูแลสถานที่พักสงฆ์ในห้วงที่หลวงตามิได้อยู่วันที่30ช่วงสายๆหลังจากฉันภัตตาหารเช้าเรียบร้อยหลวงตาก็จะเดินทางไปที่ถ้ำแจ่งบ้านกกปาซิวสำหรับการจำพรรษาของพระนั้นถือเป็นกิจอย่างหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กำหนดไว้ในพุทธบัญญัติให้พระสงฆ์ทุกรูปจะต้องจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนเพื่อปฏิบัติตามพระธรรมวินัยศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตนตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ออกทุดงเดินไปเหยียบย่ำพืชพันธุ์ธัญอาหารของประชาชนรวมไปถึงถ้าเดินทางทุดงไปในที่ต่างๆก็อาจจะเกิดฝนตกเพราะช่วงเข้าพรรษานี้เป็นฤดูฝนเกิดไม่สบายเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็จะออกมาหากินก็อาจจะเป็นอันตรายได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกำหนดให้พระสงฆ์หยุดณที่พักจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนในช่วงสายๆของวันที่30มิถุนายนวันเดียวกันนั้นเองหลวงตาบุญชื่นก็ได้เดินทางขึ้นไปที่ถ้ำแชงบ้านกกปาซิวก็มีประชาชนบ้านกกปาซิวบ้านใกล้เคียงที่ทราบข่าวการเดินทางมาของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธต่างก็ได้ร่วมเดินทางขึ้นไปส่งบนถ้ำแชงกันเป็นจำนวนมากทุกคนต่างดีอกดีใจที่จะมีพระอริยสงฆ์พระทุดงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำแฉ่งซึ่งใกล้เคียงที่เขาสามารถเดินทางมาทำบุญได้เรื่อยๆก็นับเป็นความโชคดีของชาวบ้านกกปาซิวและบ้านใกล้เคียงกันเมื่อเดินทางมาถึงพร้อมเรียบร้อยหลวงตาบุญชื่นก็จะได้นำประชาชนสวดมนต์สักการะเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็จะได้ให้พรกับญาติโยมที่เดินทางมาส่งขอเชิญสาธุชนทุกท่านสวดมนต์ไปพร้อมๆกันและก็รับพรไปพร้อมๆกันนะครับI'm not afraid to die.
ทุกคนสารอาการที่หนุน
ุทโธเปิดโปร่งธัมโมเปิดช่องสังโฆเปิดตามโลกธาตุด้วยนิโมกุทายะธัมโมติปิวมุตมามุตถุปิพุทธเจริญคุณสอนพิชโชลีไปนิโมกุทายะข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระพุทโธบูชาพระบิดามารดาบูชาพระครูบาอาจารย์ขออันนี้สงฆ์นี้จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอจงจิตของข้าพเจ้าเข้าถึงสมาธิแล้วขอข้าพเจ้ามีดวงตาที่ทำเลยเกิดสาธุสาธุสาธุอารหังสัมมาสัมพุทโธพระภาวะพุทธังพระภาวันตังอะภิวาเทมิสวัสดิ์เมื่อหลวงตานำญาติโยมสวดมนต์เรียบร้อยแล้วหลวงตาก็จะให้พรกับญาติโยมทุกท่านที่เดินทางมาส่งก็เชิญมารับพรพร้อมๆกันครับที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติที่ดีทำดีตามหน้าบุญส่วนอันนี้คงเป็นเครื่องเครื่องคูอุดหนุนส่งเสริมนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญงอกงามคือความสุขทางกายสุขทางใจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเจริญในหน้าที่การงานให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทำจุลพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติจากกระทั่งถึงที่สุดแห่งกรรมมูลนี้จงเป็นสมบัติใหญ่สมบัติจักรพรรดิจับไม่คล้องเหลือกินเหลือใช้เหลือใช้สร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติการหนึ่งเมื่อถึงทางเจริญสมาธิภาวนาขอให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระตรัสรู้ภายในได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันทุกท่านทุกคนด้วยเธอเมื่อหลวงตาบุญชื่นให้พรเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนต่างก็ได้บุญได้กุศลอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจไปโดยทั่วหน้าหลังจากนี้เป็นต้นไปหลวงตาบุญชื่นก็จะจำวัดอยู่ณที่แห่งนี้ก่อนเข้าพรรษาเป็นเวลา25วันสำหรับวันเข้าพรรษาตรงกับวันเสาร์ที่24กรกฎาคมขึ้น15ค่ำเดือน8ก็ยังเหลือเวลาอีกราว24วันหลวงตาบุญชื่นก็จะได้จำพรรษาก่อนขอสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมสวดมนต์และได้ร่วมรับพรกับหลวงตาจงมีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันขอขอบคุณที่ติดตามรับชมขอขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลขอบคุณครับ